ว่าอันวิวัฒนาการของการที่ว่าทัชสกรีนมหาเมาส์เนี่ยมันจะเนี่ยอะไรก้าวเข้ามาอยู่เนี่ยเอาวิชาการก็ได้เอาอย่างสูงว่าเขาสอนละออนเนี่ยครับอาจารย์ครับเขาสอนละออนว่าจากทัศกินมาหัดใจเมาเนี่ยขั้นแรกเขาจะสอนอย่างไรก่อนขั้นแรกต้องสอนแต่จับเมาคือจับเมานี่สอนจับอย่างไรครับผู้แข่งสอนจับเมาอย่างไรลูกจับเมาอย่างไรครับเวลาจับเมาต้องใช้ไงกี่นิ้วคะจับเมาต้องใช้สองนิ้วใช่ไหมสองนิ้ววางลงไปใช่ไหมนิ้วที่เหลือทำไงกอดไว้ใช่ไหมคะคำว่ากอดไว้คือตัวไหนครับอาจารย์ไหนคะนิ้วที่เหลือนิ้วที่เหลืออยู่ไหนลูกนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเพราะว่ามือเด็กมันเล็กไงครับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยคือที่เหลือนะครับค่ะนั่นคือนิ้วที่เหลือที่ต้องจับไว้ครับเรียกการเมาส์จากนั้นก็พยายามที่จะต้องใช้คำว่าคลิกเมาส์คลิกเมาส์คือนิ้วไหนคะคลิกเมาส์คลิกเมาส์คือใช้นิ้วนิ้วชี้นะคลิกเมาส์คลิกเมาส์คุณครูดูสิคะทำไงคลิกเมาส์ใช้นิ้วชี้ไหมคะแล้วจากนั้นก็จะมีการเลื่อนเมาส์การวาดภาพการระบายสีครับนี่คือการไปดูความจริงคือตอนนี้ที่เราคุยกันคือการเกษตรกันนะครับความจริงที่เราจะทำได้ยังไงในเมื่อว่าโควิด-19เกิดขึ้นนะฮะโควิด-19เกิดขึ้นนะฮะผมมีความคิดว่าอาชีพต่อนี้ไปนะครับอาชีพการเกษตรน่าจะเป็นอาชีพที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่า200ปีนะฮะที่ผมพาไปเด็กไปดูบนต้นยางนะฮะสูงจากพื้นดินประมาณ50เมตรความหมายก็คือว่าไม่มีใครให้ปุ๋ยไม่มีใครให้ยาไม่มีใครให้น้ำเพราะว่าปีนขึ้นไปไม่ได้นะก็ไม่มีใครกล้าปีนเลยนะครับเมื่อปีนขึ้นไปไม่ได้แล้วปุ๊บธรรมชาติของเราดีอยู่เมื่อธรรมชาติของเราดีอยู่นะครับถ้าเสร็จแล้วตอนนี้ผมวิจัยมาถึงตรงนี้อาจารย์ผมเรียนจากอาจารย์ระดีสาธิตติผมเรียนจากอาจารย์ดำรงโตจริงนะครับแต่ผมมีความคิดที่แตกต่างกันผมมองดูว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหามันเป็นคล้ายๆว่าถ้าสมมติไปความอธิการบดีของราชบัณฑิตการเองจะพูดว่า disruptive technology มันเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับสองระดับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับของเราเนี่ยธรรมชาติ200ปีที่แล้วมี disruptive technology เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเพียงแต่ว่าเราการเกษตรของเราไม่ไปวิจัยให้เห็นจริงๆว่าเพราะอะไรมันเกิดดิสรัปชันเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะครับตอนหลังมานะครับผมทำคลิปมานะครับอันนี้เรามาคุยกันเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟทิ้งกับเทคโนโลยีออฟทิ้งถ้าสมมติเราไปศึกษาเรื่องภาษาเนี่ยชาตินี้ก็ชาติไม่คุ้นครับพ่อแต่พ่อเพื่อนมากเลยผมก็เลยเลิกการที่ใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตออฟทิงเซนไรออฟทิงคืออะไรผมก็เลยเอาจากเด็กวิไลเกษตรกรรมเชียงใหม่มาทำไม่ได้สอนเขาเลยว่าอินเทอร์เน็ตออฟทิงคือยังไงอย่างเงี้ยนะครับจับมาทำแล้วปุ๊บเขาจะทำแล้วจะเล่าในกระบวนการที่ผมเล่าเมื่อกี้นะการงานทั้งหมดมันจะมีก๊อปปี้คือเรียนแบบเขาอินเวนชั่นก็คือสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับดร.ไพบูลย์พูดไว้นะถ้าสมมติว่ารายละเอียดทั้งหมดไปดูเก็บของดร.ไพบูลย์ได้แล้วก็อินโนเวชั่นมี3อย่างนั่นเองครับก๊อปปี้ก็คือทำตามแบบเขานะครับอินเวนชั่นก็คือสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานะครับสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วพวกยกตัวอย่างว่าผมทำกล้วยวิชากล้วยไม้เหมือนกันเราผสมพันธุ์กล้วยไม้ขึ้นมาเมื่อผสมพันธุ์กล้วยไม้ขึ้นมาเราได้มาหนึ่งชิ้นเป็นต้นเดียวในโลกอันนั้นเรียกว่าอินเวนชั่นครับก็คือต้นเดียวในโลก
พราะว่ามันไม่เคยมีใครดีเรามี invention จาก invention นะครับเราใช้กระบวนการขยายโดยเนื้อเยื่อที่ชูคันเจอร์ที่คุยกันขึ้นมันจะเป็นจะขยายด้วยเป็น innovation นะครับนะครับก็คือมันง่ายๆแค่เมื่อง่ายอย่างนี้ผมตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนจากเอกสารผมท่านสามารถค้นได้จาก YouTube หรือว่า Google ได้ก็คือว่าไปดูคำว่าแฮชแท็กนะครับผมจะใช้คำว่าแฮชแท็กแฮชแท็กของผมก็คือว่าแฮชแท็กของผมจะมีว่าแฮชแท็กที่หนึ่งก็คือแฮชแท็ก copy copy คืออะไรไปดูเรื่องวิทยาเกี่ยวกับมันโดยที่ว่าผมคือตอนนี้ไอ้อินเทอร์เน็ตออฟซิงค์เนี่ยเป็นจุดที่ว่าประเทศอเมริกาสร้างขึ้นประเทศอเมริกาสร้างขึ้นมาจากประเทศอเมริกาสร้างขึ้นมาแล้วปุ๊บพอประเทศจีนเปิดประเทศนะครับประเทศจีนเปิดประเทศพอเปิดประเทศมาผมมีโอกาสไปรับจ็อบอยู่จ็อบหนึ่งไม่รู้ว่าอาจารย์รู้จักธีรชัยเลิศกุศลหรือเปล่าพี่ยิ้มดำธีรชัยเลิศกุศลเป็นลูกศิษย์อาจารย์ดีคนเหมือนกันคือว่าทำงานสายใต้ประเทศที่นี่แหละแกเคยพาผมไปประชุมที่ไปประชุมที่ภาคใต้นะครับตอนนั้นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่7ยังไงนะครับที่ไปนั่งคุยกันนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วพวกเรานะครับ